เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8นาฬิกา10นาทีสภาเตรียมประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อเนื่องภาพรวมวันแรก10ชั่วโมงฝ่ายค้านถล่มนายกรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลวบิ๊กตู่มาดใหม่แจงได้อย่างหนักแน่น8นาฬิกา25นาทีตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งเหวดาวโจนส์ร่วง 1,031.61 จุดภาวะโควิด-19 ลามทั่วโลกหลังอิหร่านอิตาลีเกาหลีใต้ยอดพุ่ง8นาฬิกา39นาทีพบเท่ากระดูกและแหวนต้องสงสัยคาดเป็นของพี่ชายผู้พิพากษาหลังคนร้ายกลับคำให้การจุดไฟเผาและทิ้งหลักฐานขณะคุมสามมือฆ่าทำแผนฝากขังโดน6ข้อหาหนักบัญญินยังปฏิเสธล่าสุด8นาฬิกา47นาที PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานไม่หยุดวันนี้พุ่ง 41 จุดสูงสุดเขตบางกะปิริมถนนนวมิน81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up